ในอดีตนักศึกษาและปัญญาชนเคยเป็นกองหน้าที่ฮึกฮ้าวเหิมหาญในการบุกเบิกพื้นที่แห่งเสรีภาพให้กับประชาชนผู้ทุกข์ยากหมู่เหล่าต่างๆแต่หลังการปราบปรามกวาดล้างในปี2519มหาวิทยาลัยก็ถูกอำนาจรัฐและพลังอนุรักษ์นิยมดัดแปลงให้เป็นแค่โรงเลี้ยงเด็กของคนชั้นกลางยิ่งมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งประกอบด้วยระบบการค้าเสรีและการบริโภคเสรีสังคมไทยก็ยิ่งเปลี่ยนไปจากเดิมมากทำให้ลักษณะของประชากรในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปด้วยพื้นที่ในมหาวิทยาลัยถูกยึดครองโดยบุตรหลานของผู้มีรายได้สูงซึ่งมีความใฝ่ฝันในชีวิตกระเจิดกระเจิงและกระจัดกระจายไปตามจินตนาการส่วนตัวมากกว่าที่จะมีสายใยใดๆกับสังคมต้นกำเนิดและยิ่งไม่มีสำนึกผูกพันกับชนชั้นผู้เสียเปรียบดังนั้นในวันนี้เราจึงพูดได้ว่าประเทศไทยไม่มีขบวนนักศึกษาในความหมายเดิมแม้จะมีนักศึกษากลุ่มย่อยหรือรายบุคคลที่เอาธุระเรื่องผู้อื่นอยู่บ้างแต่สำหรับส่วนใหญ่แล้วคงต้องอาศัยสถานการณ์ที่พิเศษมากๆจึงจะสามารถปลุกพวกเขาให้ตื่นรู้ในเรื่องความเป็นมาและความเป็นไปในสังคมแต่ก็อีกนั่นแหละเรื่องนี้เราคงปัดความรับผิดชอบทางศีลธรรมไปให้เยาวชนฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะคนชั้นกลางในระดับตัวพ่อตัวแม่เองก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าใดโดยเฉพาะคนชั้นกลางในเมืองหลวงที่มักแกว่งไกวอยู่ระหว่างประชาธิปไตยกับอำนาจนิยมในอดีตคนชั้นกลางในเมืองเคยสร้างคุณูปการใหญ่หลวงในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยไม่ว่าในปี2516หรือ2535พวกเขาล้วนเป็นกำลังหลักในการต่อต้านเผด็จการน่าเสียดายที่มาถึงวันนี้คนชั้นกลางดั้งเดิมกำลังกลายเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของแนวคิดอนุรักษ์นิยมจากพลังที่เคยผลักดันประวัติศาสตร์ให้ก้าวไปข้างหน้าพวกเขากลายเป็นชนชั้นที่อยากหยุดประวัติศาสตร์ไว้ตรงจุดที่ตัวเองได้เปรียบในทุกด้านถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากการเติบโตขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งเน้นการส่งออกและการค้าการลงทุนแบบไร้พรมแดนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้เพิ่มความมั่งคั่งให้กับคนชั้นกลางมากกว่าเดิมหลายเท่าขณะเดียวกันก็ได้แยกห่างชีวิตของพวกเขาออกจากส่วนที่เหลือของสังคมดังเราจะเห็นได้จากตัวเลขการถือครองทรัพย์สินซึ่งระบุว่าคนรวยสุดจำนวน 20% แรกของประชากรไทยมีทรัพย์สินมากกว่าคน 20% ที่อยู่ข้างล่างถึงเกือบ70เท่าความแตกต่างห่างไกลกันในฐานะทางเศรษฐกิจเช่นนี้นับวันยิ่งทำให้คนชั้นกลางเก่ามีวิถีชีวิตตลอดจนโอกาสในชีวิตเหนือกว่าคนไทยอีกจำนวนมหาศาลและมันได้ตัดเฉือนความสัมพันธ์ที่พึงมีระหว่างพวกเขากับชนชั้นอื่นๆที่เสียเปรียบดังนั้นนอกเหนือไปจากปัจเจกบุคคลที่มีสายตากว้างไกลจำนวนน้อยนิดแล้วเราอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันคนชั้นกลางส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเห็นใจและไม่สนใจชะตากรรมของผู้คนที่อยู่ล่างจากตนพวกเขามักหมกมุ่นอยู่กับเรื่องส่วนตัวการบริโภคและการสร้างสไตล์ชีวิตที่วิจิตรบรรจงกระทั่งนิยามความดีความงามและความจริงในลักษณะที่หลุดลอยไปจากความถูกต้องเป็นธรรมทางสังคมโดยนัยยะทางการเมืองแล้วสภาพดังกล่าวหมายความว่าคนชั้นกลางเก่าย่อมมีความอ่อนไหวสูง
่อการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจกระทบฐานะของตนพวกเขามีเหตุผล108ที่จะรักษาสภาพเดิมเอาไว้และเท่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าจำนวนไม่น้อยพร้อมจะสนับสนุนวิธีการนอกระบบในการเปลี่ยนรัฐบาลถ้าหากมันช่วยสร้างความมั่นใจว่าโลกของตัวเองจะไม่ถูกโยกไหวสั่นคลอนเช่นนี้แล้วประชาธิปไตยไทยจึงขาดพลังดันที่สำคัญไปอย่างน่าเสียดาย